รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมคะรายการวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดกระบี่ในงานกระบี่นาคาเฟส2019นะคะ Breezing Beach and Music นั่นเองนะคะสัปดาห์นี้ค่ะขวัญนำคุณผู้ชมมาติดตามภาพความสวยงามความโรแมนติกของหาดคลองม่วงยามเย็นกันต่อค่ะเพราะกิจกรรมในงานนะคะมีหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะโซนอาหารราคาถูกภายในงานค่ะตอนที่แล้วคุณผู้ชมได้เห็นภาพความสวยงามของหาดคลองม่วงได้รู้จักหาดคลองม่วงจังหวัดกระบี่กันไปแล้วนะคะว่าสวยงามเหมาะกับการเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์อย่าลืมปักหมุดกันไว้นะคะเที่ยวไทยเที่ยวกระบี่เที่ยวได้ทุกวันค่ะกระบี่เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวหลากหลายทั้งทางบกและทางทะเลรวมทั้งเกาะแก่งต่างๆมากมายนะคะจังหวัดกระบี่นั้นยังมีศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์มีอาหารที่อร่อยและนี่คือเสน่ห์ของจังหวัดกระบี่เมืองท่องเที่ยวในฝันของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะที่ใฝ่ฝันอยากจะมาเยือนกระบี่สักครั้งและมาครั้งเดียวไม่พอค่ะมาแล้วต้องกลับมาอีกค่ะสวัสดีค่ะจังหวัดกระบี่คือเมืองท่องเที่ยวในฝันของนักเดินทางนะคะเพื่อเป็นการตอกย้ำในศักยภาพเมืองท่องเที่ยวอันโดดเด่นของจังหวัดกระบี่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดกระบี่ค่ะโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเลองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในนามของชาวกระบี่ค่ะได้ร่วมกันจัดงานกระบี่นาคาเฟส2019ครั้งที่5นะคะณหาดคลองม่วงตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะผ่านกิจกรรมหลากหลายนะคะรวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่นั่นเองนะคะสัปดาห์ที่แล้วค่ะขอนำผู้ชมนะคะไปชมกับทะเลสวยๆของหาดคลองม่วงตอนกลางวันกันมาแล้วนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาชมหาดคลองม่วงยามเย็นนะคะและเลือกซื้อสินค้าชุมชนสินค้าอาหารอร่อยๆนะคะราคาถูกภายในงานกระบี่นาคาเฟส2019ณหาดคลองม่วงจังหวัดกระบี่กันต่อค่ะและตอนนี้นะคะได้เวลามาสัมผัสกับบรรยากาศภายในงานกระบี่นาคาเฟส2019กันแล้วนะคะอย่างด้านหลังขวัญนี่จะเห็นว่ามีสินค้ามากมายนะคะซึ่งเป็นสินค้าชุมชนนะคะเป็นผ้ามัดย้อมที่มีความสวยงามนะคะรวมทั้งผ้าบาติกและงานฝีมือหลากหลายนะคะบรรยากาศภายในงานจะมีอะไรบ้างนั้นตามขวัญมาเลยค่ะเมื่อเดินทางมาถึงบริเวณการจัดงานกระบี่นาคาเฟส2019นะคะปีนี้มีธีมน่ารักว่า Breezing Beach and Music สายลมเสียงเพลงแห่งท้องทะเลฟังแค่ธีมงานก็โรแมนติกแล้วใช่ไหมคะ
แต่ก่อนที่เราจะไปชมภาพความสวยงามความโรแมนติกของธรรมชาติยามเย็นของหาดคลองม่วงระหว่างทางที่เดินไปหน้าหาดนะคะจะมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปสินค้าพื้นเมืองนะคะรวมทั้งร้านอาหารของดีของเด่นของเมืองกระบี่มากมายหลายร้อยร้านค้าค่ะร้านโน้นก็สวยร้านนั้นก็ดีร้านนี้ก็ราคาถูกโอ้ยคุณผู้ชมคะอยากซื้อทุกอย่างจริงๆค่ะของดีราคาถูกนะคะขวัญก็เลยตัดสินใจค่ะแวะทุกร้านไปเลยค่ะโนราปัญญารักใช่ไหมคะนี่นะคะสวยมากเลยค่ะตรงนี้มาอุดหนุนกันได้นะคะเป็นของโนราปัญญารักนะคะก็นำมาทำเป็นสินค้าของที่ระลึกร่วมสมัยหลากหลายนะคะมีทั้งพวงกุญแจมีเบอร์ติดต่อไหมคะเผื่อใครสนใจนี่นะคะโทรไปกันได้เลยนะคะ0839326299ค่ะมีสินค้าเยอะมากนะคะตะลุงสวยมากค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างมุมนี้นะคะน่าสนใจมากเลยนะคะที่เห็นเป็นผังแบบนี้นะคะทำมาจากใบสับปะรดนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากใบสับปะรดนั่นเองนะคะอันนี้สีจากกระดาษสับปะรดเป็นสีแบบนี้นะคะสีธรรมชาติก็สีสวยดีนะคะสำหรับคนที่สนใจสามารถไปหาสินค้าได้ที่ไหนยังไงบ้างคะช่องทางมีไปติดต่อไหมสามารถติดต่อไปได้ที่เพจ OOCC นะคะกศน.นั่นเองนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะเยี่ยมมากค่ะช็อปชมสินค้าจนทั่วทั้งงานนะคะตอนนี้หิวมากค่ะได้เวลาชิมอาหารภายในงานกันบ้างแล้วนะคะบรรยากาศยามเย็นณหาดคลองม่วงวันนี้นะคะขอบอกว่าสวยงามมากๆค่ะลมพัดเย็นๆยืนดูพระอาทิตย์ดวงโตสีแดงสดใสที่กำลังจะลาลับขอบฟ้าเป็นภาพความสวยงามทางธรรมชาติที่บรรยายไม่ได้จริงๆนะคะอยากให้คุณผู้ชมนั้นได้มายืนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มารู้สึกดีอย่างที่ขวัญเป็นอยู่ตอนนี้นะคะต้องเดินทางมาดูด้วยตนเองแล้วล่ะค่ะเพราะว่าสวยงามจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะบรรยากาศภายในงานกระบี่นาคาเฟส2019ต้องบอกว่าคึกคักมากๆเลยนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะสุดแสนจะโรแมนติกค่ะเพราะว่าพระอาทิตย์นะคะเมื่อกี้ตกน้ำนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะตอนนี้นักท่องเที่ยวประชาชนชาวจังหวัดกระบี่รวมทั้งใกล้เคียงนะคะก็เดินทางมาร่วมงานนะคะมาซึมซับบรรยากาศตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าบรรยากาศค่อนข้างดีนะคะและเมื่อสักครู่นะคะเราก็ไปเดินดูสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนนะคะซึ่งมีทั้งอาหารนะคะมีทั้งสินค้าจากภูมิปัญญาของชาวกระบี่ที่นำมาจำหน่ายเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้กันแล้วนะคะตรงโซนนี้ค่ะบริเวณหน้าหาดนะคะซึ่งอยู่จัดอยู่ตรงหน้าหาดคลองม่วงเลยนะคะจะมีอาหารอร่อยๆรสชาติดีนะคะซึ่งมาจากโรงแรม 4-5 ดาวในพื้นที่หาดคลองม่วงนะคะเป็นทั้งอาหารพื้นเมืองนะคะอาหารนานาชาตินะคะซึ่งก็จะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาจับจ่ายหาซื้ออาหารทานกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะและในปีนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะได้จัดงานขึ้นมาภายใต้คอนเซ็ปต์ Bridging Beach and Music นั่นเองนะคะเป็นสายลมเสียงเพลงแห่งท้องทะเลนั่นเองค่ะเต็มอิ่มกับการชมทะเลยามเย็นก็ต้องเดินหาของกินค่ะภายในงานกระบี่นาคาเฟสจะมีร้านอาหารจากสถานประกอบการและโรงแรมชื่อดัง 4-5 ดาวในจังหวัดกระบี่นำอาหารทะเลและเมนูหลากหลายมาจำหน่ายในราคาถูกเป็นซุ้มเล็กๆนะคะตั้งอยู่ตลอดแนวชายหาดคลองม่วงเลยล่ะค่ะอ
กุ้งก็โตมากๆเลยล่ะค่ะภายในงานนะคะจะมีอาหารหลากหลายนะคะโดยเฉพาะอาหารทะเลนะคะซีฟู้ดน่าทานมากๆเลยนะคะทั้งกุ้งหอยปูปลานะคะรวมทั้งหอยนะคะซึ่งเป็นหอยชักตีนหอยพื้นเมืองจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเดินดูอาหารเกือบทุกบูธนะคะที่โรงแรม 4-5 ดาวในพื้นที่หาดคลองม่วงนำมาจำหน่ายนะคะน่าทานทุกร้านเลยนะคะและที่สำคัญนะคะภายในงานนะคะนอกจากมีอาหารทะเลจากโรงแรมต่างๆนะคะจากผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆแล้วนะคะยังมีโซนของอาหารฮาลาลแอนด์มุสลิมด้วยนะคะอย่างโซนบริเวณตรงนี้นะคะก็จะมีพี่น้องมุสลิมนี่แหละค่ะมาจำหน่ายอาหารฮาลาลนะคะให้กับนักท่องเที่ยวนะคะที่มาจากต่างประเทศนะคะอย่างอาหรับอย่างมาเลเซียนะคะหรือว่านักท่องเที่ยวที่เป็นมุสลิมนะคะได้มาลิ้มรสชาติอาหารอร่อยของฮาลาลกระบี่ด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวนะคะชื่อกุสุมากิ่งเล็กค่ะเป็นประธานชมรมของกระบี่ฮาลาลแอนด์มุสลิมเฟรนลี่ค่ะแล้วก็ณวันนี้นะคะพวกเราชาวกระบี่ฮาลาลแอนด์มุสลิมเฟรนลี่ก็มีกันทั้งหมดเกือบ20สถานประกอบการนะคะซึ่งประกอบด้วยร้านอาหารโรงแรมและพวกเราก็มาร่วมกันออกบูธนะคะซึ่งในการออกบูธรอบนี้เนี่ยเราก็มาประชาสัมพันธ์นะคะว่าธุรกิจโรงแรมของจังหวัดกระบี่มีความพร้อมในการรับการท่องเที่ยวฮาลาลนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการอาหารฮาลาลเข้าสู่ในพื้นที่ซึ่งโรงแรมพวกเราที่เรามาออกบูธกับร้านอาหารที่มาออกบูธณวันนี้นะคะเราก็จะเชิญโรงแรมที่ได้ตราฮาลาลเหล่านี้เรียกว่าฮาลาลเซอร์ติฟิเคทนะคะซึ่งเราก็มีการยื่นขอจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามและผ่านการตรวจสอบนะคะแล้วก็เป็นวิธีการที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ถูกต้องทั้งเรื่องของอาหารเรื่องการตรวจครัวนะคะนอกจากอาหารฮาลาลเป็นอาหารที่ดีสำหรับทุกคนแล้วเนี่ยอาหารฮาลาลก็สามารถมีรสชาติที่อร่อยแล้วก็หน้าตาสวยงามนะคะฮาลาลไม่ได้มีเฉพาะอาหารมีเรื่องการท่องเที่ยวด้วยแต่ว่าในวันนี้ของงานนาคาเฟสติวัลเรามาเพื่อประชาสัมพันธ์อาหารฮาลาลของโรงแรมอร่อยอร่อยในราคาประหยัดเพื่อให้ทุกท่านกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานได้ชมกันค่ะวันนี้เรามีทั้งหมดจริงๆในสมาชิกมีมากกว่า20นะคะโรงแรมแต่วันนี้มีมาร่วมออกบูธทั้งหมด8โรงแรมค่ะแล้วก็1ร้านอาหารก็คือของเลเกอร์ด้วยนะคะก็จะมีโรงแรมอ่าวนางพรินซ์วิลล์มีกระบี่เพชรไพลินนะคะแล้วก็มีอ่าวนางภูพิมานมีบ้านไซนายนะคะมีเดอะตะมะแล้วก็มีอันดามันบรีสนะคะซึ่งกำลังยื่นขอฮาลาลนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีเลเกอร์คาเฟ่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดินดูอาหารภายในงานนะคะตอนนี้เมื่อยมากๆเลยนะคะและที่สำคัญอาหารในงานนี้นะคะเป็นอาหารฮาลาลที่ราคาถูกมากๆเลยนะคะน่าทานด้วยค่ะอย่างด้านหลังขวานนี้นะคะตอนนี้ส่งกลิ่นหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารฮาลาลทานกันตามมาเลยค่ะเย่นี่อะไรอะคะมาล่ามาล่านะคะน่าทานมากนี่ค่ะเท่าไหร่นะคะ50บาทไม้ละ20 3ไม้50นะคะอย่างที่บอกว่าถูกมากๆนะคะอาหารร้านที่นี่นะคะมาทานกันได้นะคะมาไม่ทันงานนี้นะคะก็ไปได้ที่โรงแรมอ่าวนางพรินซ์วิวนั่นเองนะคะราคายุติธรรมสำหรับคนโรงแรมต้องการใ
นักท่องเที่ยวได้ชิมนะคะให้ประชาชนกระบี่หรือชาวกระบี่หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ชมว่าอาหารจริงๆของอาหารฮาลาลเราอร่อยหน้าตาสวยอยากให้ชมทุกบูธเลยค่ะเพราะว่าวันนี้มีแบบมาออกบูธกันเยอะแยะมากมายค่ะของ Princeville นะคะเราจะมีข้าวเหนียวไก่ทอดก็จะเป็นข้าวเหนียวสุขภาพนะคะส่วนของกระบี่เพชรไพรินเราจะมีบาร์บีคิวซีฟู้ดนะคะแล้วก็โรงแรมอื่นๆนะคะเช่นเอานางภูผาเขามีข้าวเหนียวมะม่วงแต่เป็นข้าวเหนียวหลายสีซึ่งสีทำมาจากสีธรรมชาตินะคะแล้วก็บ้านใส่ในก็เอาสเต๊ะไก่สูตรพิเศษมาค่ะก็เยอะแยะหลากหลายเลเก้ก็จะมีเบเกอรี่ที่เขาทำเองนะคะเขาก็ได้รางวัล SME ด้วยจริงๆเป็นแนวเชิงบวกมากนะคะตอนที่เราทำห้องอาหารฮาลาลกับการท่องเที่ยวฮาลาลเรากลับได้นักท่องเที่ยวยุโรปเยอะขึ้นซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวยุโรปที่เป็นครอบครัวเพราะเขามีความรู้สึกว่าอาหารสะอาดอาหารปลอดภัยแล้วอาหารฮาลาลเนี่ยสำหรับทุกคนแล้วนอกจากนี้เราก็ได้กรุ๊ปคอร์ปอเรทกรุ๊ปเพราะว่ากรุ๊ปเวลามาทำประชุมก็จะเลือกโรงแรมฮาลาลเนื่องจากว่าพนักงานทุกท่านทานได้ใช่ไหมคะแล้วก็ในขณะหนึ่งเราก็ได้กลุ่ม incentive เข้าแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ CSR ก็ชอบเพราะว่าในกิจกรรมการท่องเที่ยวฮาลาลเราพาไปท่องเที่ยวชุมชนด้วยซึ่งก็เลยเชื่อมโยงกันหมดระหว่างการท่องเที่ยวฮาลาลการท่องเที่ยวของจังหวัดการท่องเที่ยวชุมชนนอกจากเป็นอาหารฮาลาลแล้วนะคะยังเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพด้วยนะคะมีทั้งอัญชันมะนาวโซดานะคะชานมอัญชันนะคะต้องลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างมาคนเดียวจะกิน2แก้วเขาอยากลองทั้ง2น้ำเลยนะคะนี่ค่ะแก้วละ30บาทเองถูกมากเดี๋ยวเอาอะไรก่อนดีอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็นี่อร่อยอิ่มท้องแล้วก็ไปหาที่นั่งฟังเพลงหน้าหาดกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะหน้าหาดนั้นคึกคักมากๆเลยละค่ะเนื่องแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวกระบี่นะคะที่ออกเดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะขวัญอยากให้คุณผู้ชมนั้นได้มายืนอยู่ตรงนี้กับขวัญจริงๆค่ะจะได้เห็นภาพความน่ารักของชาวกระบี่ที่พร้อมใจกันออกมาร่วมกิจกรรมนะคะบางคนค่ะก็จูงมือลูกหลานนะคะมาเป็นแบบครอบครัวค่ะนำเสือมาปูจับจองพื้นที่หน้าหาดนะคะจนพื้นที่หน้าหาดนี้เต็มไปด้วยประชาชนที่มารอชมคอนเสิร์ตและการแสดงตำนานพญานาคนะคะรวมถึงการแสดงดนตรีของศิลปินป๊อปนะคะป๊อปแจ๊สป๊อปร็อกนะคะที่มีชื่อเสียงและการแสดงดนตรีของศิลปินแจ๊สจากนานาชาติบนเวทีด้วยค่ะก็กระบี่นะคะเฟสนะครับก็เป็นกิจกรรมอันนึงนะครับที่เป็นกิจกรรมเรื่องดนตรีนะครับซึ่งก็จัดขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับแต่ทุกๆปีก็จะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นทุกๆปีนะครับและนักท่องเที่ยวนอกจากเป็นคนไทยแล้วก็จะมีชาวต่างชาติเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับจุดเด่นของนาคาเฟสเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของดนตรีที่มีศิลปินระดับชาติระดับโลกมาแล้วเนี่ยนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นในเรื่องของเราพยายามส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะกระบี่เป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการรักษาธรรมชาติเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะนั้นการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นการปลูกฝังให้คนที่มางานเนี่ยนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็รักธรรมชาติมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่ขายในพื้นที่อะไรต่างๆก็จะเป็นโนพลาสติกโนโฟมนะครับหรือถ้าเป็นพลาสติกก็ต้องเก็บนะครับเลิกงานแล้วเนี่ยก็จะมีกิจกรรมว่าทุกคนที่มาร่วมงานต้องมาช่วยกันเก็บนะครับต้องมาช่วยทำให้หาดชายหาดเนี่ยสะอาดนะครับธีมในลักษณะนี้ครับก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยที่มาร่วมงานเนี่ยรู้จักรักธรรมชาติและรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรามุ่งหวังนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่มีการจัดงานในงานครั้งนี้นะครับก็มีคนเยอะขึ้นทุกวันอย่างที่ผมเรียนนะครับแล้วหาดต่างๆก็ทุกอย่างก็สะอาดมากขึ้นทุกครั้งที่จัดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทั้งพี่น้องประชาชนทั้งผู้ที่มาเที่ยวนะครับและทุกภาคส่วนเลยนะครับที่มาช่วย
สนับสนุนการจัดงานแล้วก็ช่วยพี่มาช่วยชมข้อสำคัญก็คือมาช่วยรักษาความสะอาดให้หาดเนี้ยสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับกระบี่นาคาเฟสเป็นกิจกรรมที่นำเสนออีกมุมมองให้นักท่องเที่ยวได้มาร่วมสัมผัสและดื่มด่ำกับบรรยากาศของชายหาดที่สวยงามของจังหวัดกระบี่และเป็นการสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวหาดทรายชายทะเลระดับนานาชาติที่มีกิจกรรมหลากหลายตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มคู่รักและครอบครัวที่หลงใหลกับบรรยากาศชายหาดยามเย็นคล้าเสียงดนตรีริมทะเลมีการนำเสนอความสุนทรีของเสียงเพลงอันไพเราะจากศิลปินแนวหน้าของประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงการใส่ใจในสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กระบี่นาคาเฟสจึงมีกิจกรรม CSR ลดปริมาณขยะเพื่อให้กระบี่นั้นร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะคะเพื่อรักษาความสะอาดและบรรยากาศที่ดีของชายหาดเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเมืองกระบี่ให้คงความยั่งยืนเขียวขจีนั่นเองค่ะพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆมีส่วนร่วมนะครับทุกผู้ประกอบการต่างๆในพื้นที่ตรงนี้ก็มาช่วยจัดงานต่างๆนะครับแล้วก็มาช่วยออกร้านมาช่วยทำให้อาหารที่ขายในงานกระบี่นาคาเฟสเนี่ยราคาถูกทั้งที่มาจากโรงแรมนะแต่ว่าราคาถูกมากก็ถ้าวันปีนี้นะคะมาไม่ทันหรือยังไม่ได้มาปีหน้าเนี้ยจะมีทุกปีแล้วก็จะมีกิจกรรมที่น่ารักสวยๆแล้วก็ทำให้เรามีความสุขเกี่ยวกับดนตรีเนี่ยทุกปีเราจะมาจัดกันที่กระบี่นะคะก็เชิญชวนว่าถ้าปีหน้าเนี่ยโทรถามที่การท่องเที่ยวประเทศไทย1672เลยว่าปีวันไหนเนี่ยแล้วก็แพลนเนี่ยปีเดินทางเข้ามาซื้อตั๋วมาเที่ยวกระบี่มาเจอกันที่กระบี่นาคาเฟสค่ะเราประสานจับมือกันนะครับเพื่อที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับจังหวัดกระบี่ของเราและก็ที่สำคัญก็คือสร้างบรรยากาศแห่งการต้อนรับนะครับแขกบ้านแขกเมืองของเราให้มีความสุขครับระหว่างที่ท่านอยู่ที่กระบี่ของเรานะครับมากระบี่นะครับเที่ยวทั้งปีนะครับเที่ยวได้ทั้งปีนะครับไม่มีเบื่อนะครับและวันนี้กระบี่ของเราก็เที่ยวได้ทั้งปีจริงๆครับนะครับความปลอดภัยความสะอาดนะครับความที่ว่าเป็นธรรมชาติของเรายังสมบูรณ์แบบ 100% ครับยินดีต้อนรับครับก็อยากเรียนเชิญทุกคนนะครับเราชาวจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะชาวตำบลของทะเลนะครับเรายินดีนะครับที่เป็นมิตรกับทุกท่านครับเราพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีทั้งผู้มาเยือนแล้วก็เจ้าภาพทุกท่านครับคอยต้อนรับไม่ว่าเรื่องของความปลอดภัยความสะอาดอะไรทุกเรื่องแล้วก็สุดท้ายเรามาร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีร่วมกันเพื่อที่จะให้บ้านเมืองของเราจังหวัดกระบี่ของเราสู่เมืองโกบีนในอนาคตต่อไปนี่คือจังหวัดกระบี่จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาพักผ่อนรับความสุขสงบสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลชายหาดเกาะแก่งปะการังกระบี่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงและสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวติดท็อปไฟของประเทศส่งผลให้นักท่องเที่ยวนั้นเดินทางมาพักผ่อนจังหวัดกระบี่หลายล้านคนต่อปีเลยล่ะค่ะกระบี่เน้นการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีเป็นเมืองงดงามด้วยธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมมีอัตลักษณ์อันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในภาคใต้เป็นจังหวัดที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาหลายร้อยปีนะคะทั้งมนุษย์โบราณภาพเขียนถ้ำวิถีชีวิตและมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะคะเหล่านี้ค่ะได้หล่อหลอมกลายเป็นอารยธรรมความงดงามของเมืองกระบี่ค่ะกระบี่นาคาเฟส 2019 Bising Beach and Music นะคะสายลมเสียงเพลงแห่งท้องทะเลค่ะเป็นการท่องเที่ยวภาพลักษณ์ของจังหวัดกระบี่นะคะให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติประเพณีวัฒนธรรมและกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างกลมกลืนกับการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ค่ะและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง
ในการสร้างสังกิจกรรมต่างๆนะครับขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้คนไทยนั้นเดินทางมาท่องเที่ยวภายในประเทศและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศค่ะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นด้วยนั่นเองนะคะนี่คือกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักมาแล้วต้องกลับมาอีกครั้งนึงนะคะอย่าลืมมาเที่ยวกระบี่กันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ